็คือเข้าสู่สงครามกาซาในวันที่33นะคะเมื่ออิสราเอลเนี่ยได้ประจำการรถถังแล้วก็ทหารตามแนวพรมแดนภาคเหนือนะคะก็มีหลายเมืองแล้วก็หลายชุมชนเลยนะคะที่ถูกอพยพหลังจากกลุ่มหัวรุนแรงนะคะก็ได้แก่กลุ่มชีฮะฮิสบอลเลาะแล้วก็ฮามาสนะคะและกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็คือยิงโจมตีกันนะคะซึ่งความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยก็บีบให้ประชาชนทั้งในอิสราเอลและเลบานอนเนี่ยทิ้งบ้านเรือนแล้วก็อพยพค่ะค่ะก็มีประชาชนอพยพจำนวนมากเลยนะคะเรียกได้ว่ายังคงอพยพต่อเนื่องแต่ในส่วนของความเสียหายต่อชีวิตเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตทางด้านกระทรวงสาธารณสุขที่ควบคุมโดยกลุ่มฮามาสในกาซาบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ 1,300 นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น 1,569 รายอันนี้รวมถึงเด็กด้วย 4,324 รายตอนนี้อิสราเอลก็เริ่มโจมตีกลุ่มฮามาสตอบโต้กันอย่างรุนแรงนะคะในขณะที่ก็มีรายงานถึงสื่อมวลชนหรือว่ากลุ่มนักข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย39รายด้วยกันนะคะในสงครามในครั้งนี้ก็ยังมีความสูญเสียเป็นวงกว้างแล้วก็สำหรับแรงงานไทยที่ไปได้รับผลกระทบก็มีรายงานล่าสุดนะคะมีการส่งร่าง8รายกลับประเทศเมื่อวานก็มีพิธีไว้อาลัยส่งร่างผู้เสียชีวิตเป็นรอบที่4ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ส่งร่างของผู้เสียชีวิตมาแล้ว3รอบ26รายรอบนี้ก็ส่งครั้งที่4อีก8รายก็มีการทำพิธีไว้อาลัยทางการอิสราเอลก็บอกว่ารายงานต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นผู้ที่ใช้แรงงานภาคการเกษตรนะซึ่งทางการเนี่ยเคารพสิทธิของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างเต็มที่ก็คือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินอะไรที่จะได้รับเนี่ยก็จะดูแลแล้วก็ให้อย่างเต็มที่นะคะพร้อมกันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับแรงงานไทยที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันด้วยมีอัปเดตนะคะว่าตอนนี้ความเสียหายกับคนไทยมีเท่าไหร่บ้างแล้วนะคะค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตคนไทยขณะนี้ยังคงเดิมนะคะที่34รายค่ะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มนะคะโดยยังรักษาตัวในโรงพยาบาล4คนแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม1คนนะคะทำให้ยอดที่ถูกจับจริงเมื่อวานเนี่ยรายงานมา24แต่ที่เป็น25เนี่ยเป็นยอดใหม่ที่ทางการเขาแจ้งมาเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่ถูกจับกุมใหม่นะถูกจับกุมตั้งแต่แรกๆค่ะแต่ว่าเขามีการรวบรวมจำนวนประมาณว่าจำนวนที่แท้จริงอยู่ที่ยอดเท่านี้ก็คือ25คนด้วยกันค่ะ